เวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so goodคุณผู้ชมปัจจุบันนี้อุปกรณ์ประมวลผลเสียงดิจิตอลหรือว่าตัวโปรเซสเซอร์นี้เองเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับชุดระบบเครื่องเสียงไฮเอนด์โดยคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะปรับแต่งเสียงให้มีรายละเอียดที่ครบครันอีกทั้งยังฟังได้ไพเราะแล้วก็มีมิติโดยวันนี้เองตี้ก็อยากจะนำคุณผู้ชมไปรู้จักกับสินค้ารุ่นหนึ่งนั่นก็คือ Rainbow DSP 1.8 WiFiซึ่งความพิเศษสามารถเชื่อมต่อกับ device ได้ทั้งแท็บเล็ตแล้วก็สมาร์ทโฟนโดยเชื่อมต่อผ่านระบบ Wi-Fi อีกทั้งยังสามารถสตรีมมิ่งเพลงจาก device ต่างๆภายนอกเนี่ยสามารถเชื่อมต่อเข้าไปเล่นในเครื่องเล่นได้โดยตรงเลยค่ะโดยตัวเครื่องนี้เองเนี่ยก็สามารถรับสัญญาณ input ได้ถึง6 channel ได้ทั้ง high input แล้วก็ low input อีกทั้งยัง output ได้ถึง8 channelเป็นซับโลมิดแล้วก็ไฮซึ่งครอบคลุมถึงระบบควอดแอมเลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้ระบบไบแอมหรือว่าไตรแอมก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งชิปที่ใช้เนี่ยเป็นชิปที่มีคุณภาพสูงระดับไฮเอนด์ของเบอร์บาวนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันในเรื่องของคุณภาพในวงการของเครื่องเสียงทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกว่า Rainbow DSP 1.8 Wi-Fi นั้นน่ะสามารถควบคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์ได้หลากหลายแต่ที่น่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากที่สุดเนี่ยคงจะเป็น Apple iPad อัพตัวเต็มบน iPad เนี่ยมีเมนูให้ใช้งานเป็นส่วนๆดังนี้นะคะส่วนแรกสำหรับการใช้งานทั่วๆไปสามารถปรับ Master Volume ปรับ Sub Volume เลือกแหล่งเสียงและสามารถใช้งานสตรีมไฟล์เพลงจาก iPad ให้ไปออกเสียงในลำโพงรถยนต์ได้โดยผ่านระบบของ Rainbow DSP 1.8 Wi-Fi ส่วนที่2เนี่ยเป็นส่วนของการปรับจูนค่าพารามิเตอร์ภายใน DSP 1.8 เพื่อควบคุมสภาพเสียงให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามคอนเซ็ปต์ของไฮเอนด์อีกทั้งยังสามารถปรับจูนได้3ส่วนประกอบด้วยส่วนแรกการปรับสมดุลช่วงความถี่เสียงหรือ crossover ที่เรารู้จักกัน Rainbow DSP 1.8เลือกที่จะใช้ค่าจุดตัดความถี่ในแบบสัมพันธ์กันทางออกเทปนั่นก็คือจะไม่สามารถเลือกค่าจุดตัดความถี่ได้ทุกตัวเลขแต่จะมีค่าจุดตัดที่ใช้งานได้จริงกำหนดมาให้มีความลาดชันในการเลือกได้ที่0 6 12 18 24แล้วก็30 dB ต่อออกเทปทุก channel สามารถเลือกใช้ฟิลเตอร์ high pass และ low pass ได้ร่วมกันหรือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เลือกระดับสัญญาณขาออกค่า delay timeและเลือกเฟสได้0ถึง180องศาการปรับจูนจะปรากฏกราฟจำลองเสียงให้เห็นได้บนหน้าจอแบบเรียลไทม์ส่วนที่2การปรับสมดุลฮาร์โมนิกหรือปรับชดเชยเสียงที่รู้จักกัน Rainbow DSP 1.8 มี EQ ให้ใช้งานในแบบ 1:3 ออกเทปมีช่วงคลื่นให้ใช้งาน30ย่านพร้อมความสามารถปรับค่า Q Curve ในแต่ละย่านส่วนที่3การปรับสมดุลค่าเวลาหรือ time alignment ใช้ในการปรับสมดุลเสียงจากลำโพงหรือตัวซับแต่ละตัวให้เดินทางไปถึงการรับรู้ของผู้ฟังได้ในค่าเวลาเดียวกันที่รู้จักกันในนิยามของเสียง one point source ที่จะทำให้เกิดภาพมิติเสียงที่สมบูรณ์แบบส่วนสุดท้ายเป็นการอัปโหลดข้อมูลไปเก็บไว้ในหน่วยความจำโดย Rainbow DSP 1.8 เนี่ยสามารถรองรับหน่วยความจำได้6ชุดและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ก้าวข้ามคำว่าพัฒนาเพียงด้านคุณสมบัติของตัวเครื่องเพียงอย่างเดียวเพราะ DSP ทั่วๆไปในท้องตลาดเนี่ยก็จะพัฒนาในเรื่องของระบบเสียงเท่านั้นแต่เครื่องนี้เนี่ยได้พัฒนาในเรื่องของระบบเชื่อมต่อควบคู่กันไปด้วยเพื่อจะรองรับการใช้งานของคนยุคใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ Rocket Sound ได้นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะเพราะเราไม่เคยหยุดพัฒนาตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาเราจึงเป็นมากกว่าร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์
มาเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องตกแต่งกันให้จบก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าคาโมช็อปเนี่ยอีกหนึ่งงานตกแต่งเนี่ยเป็นงานที่เขาโดดเด่นจริงนะหลังคาอันนี้หลังคาก็เป็นเหลืองดำขลังตัดอันนี้นี่ไฟนี่วิ่งได้ไหมคะหรือว่ายังไงไฟวิ่งได้ครับแล้วก็นิ่งได้อันนี้ก็เป็นรูปแบบการวิ่งแบบใหม่ยังไงยังไงมันใหม่ยังไงก็ปกติก็จะวิ่งเป็นแถววิ่งเป็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิ่งแบบแมทริกได้อะไรได้อ๋อวิ่งแมทริกวิ่งแมทริกแล้วก็วิ่งเหมือนแบบกระจายออกกระจายเข้าได้จากศูนย์กลางอย่างเงี้ยพี่แป้งกระจายออกกระจายเข้าได้ที่เราเห็นส่วนมากก็จะกระพริบอย่างเดียวหรือไล่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแค่ฝั่งเป็นฝั่งอันนี้ก็คือจะให้แบบโทนแบบเหมือนเรานอนดูดาวเลยครับเลือกติดไปอีกเปลี่ยนสีที่เป็นเฉดได้ไหมนอนดูดาวนอนดูในรถนอนดูดาวนอนดูในรถนอนทำอะไรอันนี้คันนี้เป็นแบบสแตนดาร์ดก่อนเดี๋ยวไว้พบกับคันหน้ามีเหรอมีอีกครับมีแบบหลายรูปแบบเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับมีมาเรื่อยๆครับผมแต่เขาแอบเอาความเป็นคาโมช็อปแบบแอบเปรี้ยวอ่ะเขาชอบมีแนวเปรี้ยวๆคือไม่แอบน้ำถึงชักแก่แล้วล่ะอย่าบอกสิคนดูรู้หมดคือเรื่องมันอาบน้ำสองนาทีอ่ะคุณผู้ชมวันเนี้ยเรื่องนึงก็คือที่บอกคือถึงแม้ว่าเขาจะดูเป็นสีวอร์มๆออกแนวแบบว่าสีเหลืองสีไฟก็จะเป็นวอร์มๆรับกันไปหมดแอบมีเปรี้ยวด้วยเส้นสีม่วงสลับสีชมพูน้ำเงินด้วยความเป็นของเขายังคงเหลืออยู่มีอะไรกับสีม่วงเขาไม่ได้มีอะไรกับสีม่วงชอบเป็นพิเศษอ่ะรู้สึกสีม่วงเป็นสีที่แบบว่ามันผมว่าสบายตาดีนะครับจริงหรอมันไม่ได้ดูแล้วหรอเซ็กซี่หรอแรงอะไรอย่างเงี้ยหรอคะเขายังไม่ชมพูม่วงยังเหลือเส้นสายเอาไว้ไฟวิ่งเอามาเบรกนิดนึงไงไม่งั้นก็จะดูดุดันไปแล้วเป็นเหลืองดำนี่ปะถูกต้องก็สวยงามจริงๆตรงเนี้ยคอนเซ็ปต์ตรงเนี้ยวิ่งได้แต่สามารถก็เปลี่ยนสีได้อีกนะครับวิ่งแล้วก็เปลี่ยนสีได้ด้วยใช่ไหมคะแต่อันนี้ก็คือเปิดเป็นโทนนี้แล้วแต่ลูกค้าชอบว่าลูกค้าอยากเป็นแนวอารมณ์แบบประมาณไหนเราให้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนสีได้อยากเปลี่ยนเป็นสีแสดบ้างก็เปลี่ยนไปสีแสดแล้วแนวเสียงของคันนี้ล่ะคะเป็นแนวไหนแนวนอนแนวเต้าเมื่อกี้ชื่อของคันนี้ครับผมตรงนี้ก็คือแบบเป็นฟังแบบ FPL หน่อยแต่ FPL ตรงในที่นี้ก็ยังมี HQ เพิ่มก็คือ HQ ตรงที่นี้ก็คือยังไม่ลืมในเรื่องของ SE รายละเอียดสี DSP 1 DSP 2 อะไรงี้แต่คันนี้มาจับออกไปงี้แหละ FPL ก็คือจะเป็นแบบแนวดูดันตามติดตามหน่อยตรงนี้ก็คือน้องไม่รู้จักเลยค่ะตรงนี้ก็คือดูดันด้วยลำโพงซับ12นิ้วเป็นตู้พื้นเน้นใช้งานตรงนี้เป็นตัวคลิลิกครับผมแล้วก็ในเรื่องของเสียงข้างแหลมก็กลางแล้วก็ทวิตเตอร์ครับครับผมทำไมมีกลาง2ดอกทวิตเตอร์ดอกเดียวครับตัวนี้ก็คือลูกค้าเน้นแบบว่าอยากได้แบบพุ่งๆนอกรถอะไรเงี้ยครับเสียงกลางช้าๆเสียงแหลมงานเขาชอบคาร์โอเปิดออกมาอย่างเงี้ยหรอใช่แล้วจะงงว่าทวิตเตอร์เอาไว้ตรงประตูแสดงว่าเปิดฝั่งมากกว่าเปิดประตูฝั่งโนนู้นไงเขามีทวิตเตอร์อยู่ที่อ้าวว้ายอ๋อเห็นเห็นเ